ได้อะไรจากการทำสมาธิไม่ได้เลยข้าเสียความโกรธข้าเสียความทุกข์ข้าเสียความกังวลข้าเสียความไม่มั่นคงข้าเสียความกลัววัยชราและข้าได้ชัยชนะเหนือความตายภิกษุทั้งหลายตอนนี้ข้าปฏิบัติตนอย่างดีที่สุดหากว่ามีไฟไหม้ป่ามันจะเผาผลาญพืชพันธุ์ต้นไม้ที่ขวางทางอยู่เพื่อลุกลามต่อไปยิ่งเผาผลาญเชื้อเพลิงเท่าไหร่เปลวไฟยิ่งร้อนแรงเท่านั้นเฉกเช่นเดียวกับการประพฤติที่ไม่ดีมันจะร้อนแรงหากเรายิ่งเติมเชื้อฟืนความโกรธความกังวลความโลภความกลัวมันจะยิ่งร้อนแรงมากขึ้นหากเรายิ่งโหมกระพือใส่มันไฟแห่งความเกลียดชังจะอยู่ไฟแห่งความละโมบจะอยู่หากเรายังคงยึดติดกับเรื่องทางโลกหากคนเราจดจ่อแต่กับการได้มาซึ่งวัตถุยิ่งได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นเขาจะไม่มีวันพอเขาจะอยู่ด้วยความหวาดกลัวหากเราตัดความมั่งมีออกซะล่ะหากเราตัดสิ่งกีดขวางออกไปได้ล่ะเราก็จะไม่ต้องกลัวอนาคตหรือจมปลักอยู่กับอดีตเราจะเป็นคนที่มั่นคงเราจะอยู่กับแต่ละช่วงของชีวิตเราจะตั้งตนอยู่ที่จุดศูนย์กลางไม่เอ็นไปซ้ายขวาเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่อยากได้อยากมีแต่เราจะได้รับความสุขจากโลกใบนี้ข้ายังมีคำ